างกลยุทธ์ของเราเราก็คงมาดูก่อนว่าเอ๊ะโลกปัจจุบันเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างที่จะมาอิมแพคกับการทำธุรกิจของเรานะคะสิ่งที่เราประสบความสำเร็จใน10ปีที่แล้วเราก็ไม่ได้ย่ามใจว่ามันจะเป็นตัวที่ทำให้เราประสบความสำเร็จในอีก10ปีข้างหน้านะคะเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะมาดูเราทำแบบเดิมๆเราก็คงจะไม่สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนนะคะเราก็มาดูว่าจริงๆแล้ว macro trend นะที่มาทำให้ธุรกิจเราต้องมีการปรับเปลี่ยนตัวเองอยู่อย่างตลอดเวลานะคะพอเรามาดูแล้วเนี่ยเราพบอยู่3เทรนด์ใหญ่ๆด้วยกันอันดับแรกที่เราเห็นเนี่ยก็คือในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภคนะคะอันนี้เห็นได้ชัดมากเลยเราเห็นเซกเมนต์ที่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีความแตกต่างมากขึ้นอย่างเช่นอันดับแรกเนี่ยก็คือในเรื่องของก็ไม่อยากจะใช้คำนี้เลยนะสังคมผู้สูงวัยคือจริงๆแล้วเนี่ยมันมีการที่เขาบอกมาว่า2025เนี่ยกลุ่มคนที่อายุ50อัพเนี่ยจะมีถึง 40% นะคะซึ่งมันเยอะมากแต่ว่าเราจะเป็นผู้สูงวัยอย่างมีคุณภาพไม่ได้แก่ต้องให้คนมาดูแลเราดูแลตัวเองได้เราสามารถที่จะ extend ไปได้นะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราเห็นพฤติกรรมของผู้บริโภคอีกกลุ่มนึงคือดูแลเรื่องของสุขภาพเรื่องของ health นะคะซึ่งเราเห็นว่าการดูแลสุขภาพเรื่องของสินค้าที่เกี่ยวกับhealth and wellness เนี่ยจริงๆไม่ได้มากับคนที่เป็นอายุเยอะๆนะคะเด็กรุ่นใหม่ปัจจุบันเนี่ยให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากใส่ใจแล้วก็ดูแลนะคะเพราะฉะนั้นเทรนด์ตรงนี้มาแรงมากอีกอันนึงที่ลูกค้าเนี่ยหาตลอดเวลาคือความสะดวกสบายอันนี้เป็นความต้องการพื้นฐานนะคะซึ่งเราจะเห็นได้ว่าทุกวันนี้พออะไรที่มาตอบเรื่องความสะดวกสบายเนี่ยทุกอย่างจะตามมานะคะมีเรื่องของ personalize และอีกอันนึงที่ compromise ไม่ได้ที่เราเห็นก็คือเรื่องของ sustainable นะคะเราเห็นว่าอย่างวันนี้เรามีการรณรงค์หลายๆเรื่องที่มี impact ตรงนั้นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาทำการศึกษาว่าที่สองที่เราเห็นเนี่ยนะคะก็จะเป็นในเรื่องของการนำเสนอนวัตกรรมใหม่ๆที่ต้องบอกว่าแตกต่างจากเดิมๆนะคะเมื่อก่อนทำอะไรก็อาจแค่เปลี่ยนแบรนด์ตอนนี้ไม่ใช่แล้วนะคะมันเริ่มที่จะ shapingเปลี่ยนไปนะคะอย่างของเราเองอย่างโปรตัวนี้ก็เป็นอะไรที่ไม่มีน้ำตาลซึ่งเมื่อก่อนเราก็ไม่ได้มีลายนี้แบบชัดเจนนะคะเรามี product ที่เริ่มใส่ใจสุขภาพเมื่อก่อนถ้าเราจะทานทำอะไรเนี่ยเราก็จะแบบอร่อยไปก่อนตอนนี้อร่อยยังมีอยู่แต่ต้องเติมอะไรที่มันเป็นสิ่งที่ดีให้กับลูกค้าด้วยเช่น Pharma Life product นะคะคือกินแล้วบำรุงกินแล้วมันดีกับสุขภาพจริงๆนะคะนอกจากการนำเสนอนวัตกรรมเนี่ยเมื่อก่อนเราอาจจะโฟกัสที่ตัวสินค้าแต่ปัจจุบันเนี่ยตัวแพคเกจจิ้งตัวผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์เนี่ยก็มีความสำคัญที่สามารถทำให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆได้นะคะแล้วก็สินค้าที่อาจจะตรงกับเซกเมนต์หรือเพอร์ซันอลมากขึ้นนะคะกลุ่มสุดท้ายก็คงหลีกเลี่ยงไม่ได้แน่นอนก็คือเรื่องของดิจิตอลแล้วก็เรื่องของเทคโนโลยีนะคะเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวที่ต้องบอกว่าเห็นเยอะที่สุดในการทำให้พฤติกรรมของเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปคืออะไรพออยากได้ความสะดวกสบายเมื่อก่อนพอไม่มีก็อาจจะอยู่ได้วันนี้พวกเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยมาเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้บริโภคทำให้อะไรที่เคยต้องรอไม่ต้องรออะไรที่เคยไม่ได้วันนี้ทำได้นะคะเพราะฉะนั้นการโฟกัสของเราเนี่ยมันจะเริ่มไปอยู่ที่คอน sumer การทำอะไรต่างๆที่เข้ามาเนี่ยทำให้ลูกค้าอย่างเมื่อก่อนเราเห็นต้องต่อคิวเราสามารถที่จะใช้แอปเรามี AI เราทำอะไรซึ่งมันตอบโจทย์เทคโนโลยีมากๆ